สวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมต้องใช้คำว่าอรุณสวัสดิ์จริงๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ตีห้าครึ่งดิฉันอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะคะที่ด้านหลังของดิฉันคือโรงนมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมนะคะมารู้จักกับชีวิตของน้องนิสิตที่น้องมีแนวคิดว่าอยากจะทำธุรกิจแล้วเก็บเงินไว้เพื่อต่อยอดหลังจากที่เรียนจบชีวิตของน้องน่าสนใจมากตามดิฉันไปดูธุรกิจน้อยๆของน้องนิสิตปี2คนนี้กันเลยค่ะวันนี้มารับในส่วนของออเดอร์ที่สั่งก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะออเดอร์ที่สั่งตามบ้านครับของสำหรับเช้าวันเสาร์แล้วก็ที่จะขายตลาดในวันนี้ด้วยครับผมก็ประมาณ400ถุงครับผมรับมาถุงละเท่าไหร่รับมาถุงละ6.50 บาทครับผมแล้วนี่จะไปขายครับผมก็ขายถุงละ10 บาทครับน้องปุ๊กเริ่มต้นจากการมีไอเดียอะไรที่จะมาซื้อนมไปขายไอเดียครับก็คือเมื่อตอนเด็กๆ เนี่ยคุณยายผมเขาเคยซื้อนมอย่างเงี้ยครับมาให้ผมทานก็คือก็มีคุณลุงปั่นจักรยานมาส่งตามบ้านผมก็นึกได้ว่าเฮ้ยตอนนั้นเนี่ยในงานเกษตรแฟร์ก็คือมหาลัยผมมีงานเกษตรแฟร์อยู่ผมก็คิดกับเพื่อนว่าจะเอาอะไรมาขายให้มันเป็นแบบอะไรเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเองครับก็เลยหาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดครับก็เลยเอานมของมหาลัยเราเองเนี่ยครับนมเกษตรนะครับมาเป็นสินค้ามาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราขายครับครับวันแรกผมลองไม่ได้ใส่ชุดนิสิตขายครับพี่ก็ขายไม่ดีครับผมขายไม่ดีจนเกือบจะเลิกไปเลยครับวันแรกแต่พอผมกลับไปนอนคิดขึ้นนึงครับพี่เอาเนคไทมาใส่แต่งตัวเรียบร้อยครับพี่แล้วก็มาขายสรุปว่าประมาณชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงนะครับขายหมดเกลี้ยงเลยครับพี่ร้อยกว่าถุงครับจากนั้นใช่ไหมครับผมก็มาขี่มอเตอร์ไซค์ส่งตามบ้านครับผมก็ไปเดินแจกใบปลิวก่อนครับแจกใบปลิวตามบ้านก็เลยส่งตามบ้านด้วยแล้วก็มาขายที่ตลาดนัดด้วยครับผมเพราะว่าขายที่ตลาดนัดเราไม่มีต้นทุนค่าน้ำมันครับแล้วก็คือลูกค้าเยอะมากครับในตลาดนัดครับน่าสนใจเดี๋ยวเราจะตามน้องบุ๊กไปนะคะทั้งที่ไปที่ตลาดนัดก่อนเพราะว่าจากเนี้ยเสร็จปุ๊บต้องไปตลาดนัดใช่ครับผมค่ะพอหลังจากตลาดนัดเสร็จนะคะไปส่งตามบ้านใช่ไหมคะว่าแล้วเดี๋ยวเราขนของขึ้นรถเลยดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันการตอนนี้ก็อุ้ยจะ6 โมงแล้วนะครับเตรียมพร้อมเลยป่าเดี๋ยวพี่ช่วยนี่เดี๋ยวเราจะตามน้องบุ๊กไปขายนมเห็นบอกขายนี่ต้องแบบด้วยรถเข็นนี่คือน้องบุ๊กไม่ได้อยู่เป็นร้านเหรอไม่ได้อยู่เป็นร้านครับผมเพราะว่าตอนผมมาติดต่อเนี่ยคือทางตลาดเขาบอกว่าที่เต็มครับผมแล้วก็ผมคิดว่าผมเดินขายเนี่ยผมขายได้ทั้งพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็คนที่มาเดินตลาดครับเท่ากับว่าเรามีลูกค้า2 กลุ่มเลยครับแล้วถ้าฝนตกยังไงครับผมก็ผมเคยเดินกลางลมเริ่มมีหลายใจใช่ไหมมีครับผมครับผมเข้มแข็งครับสู้สู้สู้รับนมเกษตรไหมครับมีรสจืดรสกาแฟครับผมตะวันดีครับจืดตัดเลยไหมครับอันนี้ครับพี่ครับสองรอบนะครับครับเมื่อวานที่ไปแล้วครับเมื่อวานมีจะมาเมื่อไหร่ครับมาพรุ่งนี้อีกทีนึงครับผมแล้วก็วันพุธครับครับผมวันพุธนะครับครับพฤหัสเลยนะครับครับครับลูกลูกเขาเคยเห็นมีแบบนักศึกษาแต่งชุดไม่ค่อยมีค่ะเขาเป็นคนแรกเลยค่ะค่ะแรกเราเห็นคนแรกเรารู้สึกยังไงรู้สึกประทับใจเขาเป็นคนที่เด็กที่ขยันนะคะมีความคิดสร้างสรรค์สร้างรายได้แบบส่งตัวเองเรียนอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกเป็นคนมีแอคทีฟอะค่ะดีมากหาวัยรุ่นแบบนี้ยากค่ะค่ะยากสมัยนี้หายากค่ะซื้อทุกวันถ้าเขามานะคะวันไหนเขามีเรียนเช้าเขาก็จะไม่มาวันไหนเขาเรียนบ่ายหรือเรียนสายหน่อยเขาจะมาค่ะซื้อทุกวันค่ะนมเกษตรอร่อยค่ะนมอย่างอื่นทานไม่ได้เลยนอกจากนมเกษตรนมอย่างอื่นทานแล้วท้องมันอืดค่ะนมเกษตรทานได้ทำไมต้องใส่ชุดนิสิตอ่ะอ๋อผมคิดว่าคือเราเป็นนิสิตมอเกษตรใช่ไหมครับพี่แล้วก็เพื่อเป็นเกียรติกับทางมหาลัยแล้วก็คือเขาจะได้รู้ที่มาที่ไปของเราว่าเราเป็นใครนะเราเป็นนิสิตมอเกษตรแล้วเราก็เอานมของมอเกษตรมาขายครับเมื่อสักครู่เห็นไหมคะเคล็ดลับอย่างนึงที่พี่กำลังจะบอกคือน้องบุ๊กบ้าไหว้ทุกคนเลยใช่ครับก็คือลูกค้าเขามาซื้อเราเนี่ยเราก็ผมก็ต้องยกมือไหว้ขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยครับมารยาทงามครับใช่ครับก็ผมว่ามันเป็นเสน่ห์ของการขายครับอย่างหนึ่งครับเจอน้องคนนี้เขาน่ารักเธอไงอ่ะเขาจะเจอผู้หลักใหญ่เขาจะสวัสดีครับเรียบร้อยแล้วเขาก็
เด็กยุคนี้ไม่ค่อยเห็นหัวผู้ใหญ่นะคุณจริงๆนะแต่เด็กคนนี้เขาน่ารักแล้วก็ป้าก็แบบเห็นแล้วภูมิใจแทนคุณพ่อคุณแม่เขานะคะที่มีลูกแบบนี้พี่ถามหน่อยนอกจากขายนมแล้วทำอย่างอื่นอีกใช่ไหมครับก็มีสอนว่ายน้ำครับผมสอนว่ายน้ำก็เป็นช่วงเย็นครับหลังเลิกเรียนเพราะว่าขายนมผมจะขายตอนเช้าครับก็ยังเหลือเวลาตอนเย็นอีกให้ไปสอนว่ายน้ำครับเก็บเงินเอาไว้ครับพี่ก็คือผมไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะซื้อมอเตอร์ไซค์จะซื้อของอะไรแพงๆก็คือกะจะเก็บเงินเอาไว้หลังเรียนจบหลังรับปริญญาผมอยากมีเงินก้อนหนึ่งเก็บเอาไว้ต่อยอดในการทำธุรกิจนะครับผมอยากไปเพาะลูกปลาขายครับก็พวกลูกปลาเศรษฐกิจนะครับพวกลูกปลานิลลูกปลาดุกนะครับผมเพราะคิดว่าคือประชากรก็มีโอกาสเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับพี่แล้วก็คนยังไงก็ต้องกินปลาอยู่ครับผมเรื่องสัตว์น้ำก็ยังไงก็ต้องทำได้อยู่แล้วครับพี่ก็ขายออกอยู่แล้วครับนี้ของดิฉันหมดลงแล้วพร้อมกับนมถุงนี้นะคะแต่ภารกิจของน้องบุ๊กยังไม่จบสำหรับธุรกิจในเส้นทางนี้ทั้งวันนี้และหลังจากจบการศึกษาอนุสรณ์ปานทองถ่ายภาพวัสมนช่างปรีชารายงาน